สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่าคุซุเร่คามิชิโฮกันตาเมะนะครับซึ่งอยู่ในท่าเนวาซ่าของ iMac Dojo นะครับเลเวลที่2ท่าที่2จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับก็ขั้นตอนแรกเลยเราก็พยายามทำให้เขาลงไปนอนก่อนนะครับด้วยผมก็จะทำท่าปัดสมมติปัดแล้วเขาลงไปนอนแล้วก็จะรวบแขนเอาไว้เหมือนกับท่าหักแขนนะครับแล้วจะเอามือนี้ล็อกลงข้อมือเอาไว้นะครับอย่างนี้แล้วก็เอามือนี้จับเสื้อมาก็มาจับไว้ให้แน่นนะครับพร้อมกับทีนี้เปลี่ยนแล้วเอาแขนซ้ายล้วงเข้าไปนะครับจับสายแล้วกดลงมากดตัวให้แน่นครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใช้กับคู่สู้ที่อยู่ในโพสิชันนี้ได้ตอนแรกเราพยายามคุมขาเขาให้ได้ก่อนนะครับก็ทีนี้พยายามกดลงไปขาหนึ่งมือจับตรงเข่าเพื่อแน่นมากขึ้นนะครับจับประมาณตรงนี้กดลงไปเอาเข่าบล็อกทีนี้เปลี่ยนมือมายันไว้ตรงนี้นะครับพร้อมกับถ้าเขาเอาเข่ามากันนี้เราพยายามดันออกไว้อันนี้เขาอาจจะเอามือลุกขึ้นมายกขึ้นมากันเราแล้วก็เอาพยายามเอามือล้วงไปข้างหลังพร้อมกับขานี้เราเอาเหวี่ยงออกมาข้างหลังครับเพราะว่ามันติดตรงขาตรงข้อพับเขาอยู่เดี๋ยวลองยกขาให้ดูหน่อยตรงนี้นะครับมันติดตรงนี้เราก็เอาขานี้เหวี่ยงมาก่อนนะครับทีนี้ก็ค่อยดันออกมาค่อยไหลลงไปเรื่อยๆเราทำช้าๆนะเพราะเราไปเร็วเขาดิ้นออกได้นี่ก็อยู่ในโพสิชันที่ล็อกได้แล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ